เดินตามพ่อบางทีนะปวดหัวแทนลูกชายผมปวดหัวครับปวดหัวเรื่องอะไรติดตามได้ในคลิปนี้ครับแล้วก็ชื่ออะไรครับน้องปราบครับน้องปราบครับน้องปราบครับตอนนี้เราอยู่ที่ไหนกันครับอยู่ที่บ้านใช่ไหมครับอยู่ที่บ้านครับอ๋อแล้วเป็นไงวันนี้ทำอะไรบ้างทำอะไรฮะทำนุ่มน้ำมนต์น้องปราบวิ่งเท่าไหร่ครับน้องปราบวิ่งเท่าไหร่ครับจะปรับตัวได้ไหนหนึ่งสองสามสามขวบใช่ไหมฮะสามขวบครับสามขวบมาแล้วไหนสามขวบแล้วเนี่ยทำอะไรได้บ้างท่องเอถึงแซดได้ไหมอ่ะเราต้องให้ฟังหน่อยสิเอ A B C D ท่องสิท่องอ้าว A B C ยังทำได้จะจับไมค์ยังครับที่ลูกท่องสีได้ไหมท่องสีได้หรออ่ะเราท่อง A ถึงแซดท่องสิท่องได้หรออ่าหนูท่องได้ไหมA B C อย่าท่องสิท่องสิอย่าท่องสิตัวลงท่องได้หรือไม่ได้ท่องไม่ได้โอ้ท่องได้อะมันเอเดี๋ยวเราท่องพร้อมกันได้ไหมท่องพร้อมกันได้ไหมไอ้ปีช่วยนะไอ้ปี A B C D E F G H I J KL A N O P Q R S ให้ท่องไม่ได้เล่นนะตกลงคือไม่ได้ไม่ต้องมา message น้องไม่พูดอ่ะน้องไม่พูดโอ้ตายนะแล้วท่องกอไก่ถึงกอต้องพูดได้ไหมได้ไหมฮะได้อ่ะต้องเอ๋ยกอเอ๋ยกอไก่คนเก่งเขาบอกว่าน้องปัดเนี่ยน้องปราบเนี่ยท่องเอถึงแซดได้แล้วก็กไก่ถึงงอนุ่งพูดได้ตัวลงท่องได้ไหมท่องไม่ได้โอ้ยพ่อหน้าแหกหมดเลยเนี่ยอุตส่าห์จะทำคลิปวิดีโอโชว์ชาวบ้านชาวช่องชาวบ้านน้องปราบสามขวบนั้นท่องกไก่ถึงงอนุ่งพูดเอถึงแซดหนึ่งถึงสิบได้แล้วก็วันถึงเทนได้ตัวลงไม่ได้ใช่ไหมได้ไหมท่องได้แต่ไม่ท่องฟรีสท่องหนึ่งถึงนับหนึ่งถึงสิบไปก่อนไม่เอาหนึ่งได้ไหมฮะหนึ่งครับหนึ่งเลยนะครับหนึ่งครับหนึ่งเล่นต่อไปคืออะไรคูหังคูฝันสรุปคือได้หรอไม่ท่องใช่ไหมอ่ะท่องสี่ก็เล่นถึงสี่สามเลยนับหนึ่งถึงสี่ไปพ่อหน่อยดินับเลยโอ้ยลูกด็อกเตอร์ไม่ได้เรื่องเลยเหรอเนี่ยคุณพ่ออายเขานะอายมากเลยอุตส่าห์จะ โปรโมทลูกชายว่าลูกชายต้องเอถึงแซดได้ก็ไก่ถึงมันต้องนับหนึ่งถึงสี่ภาษาไทยภาษาอังกฤษได้แต่นี่เล่นไม่ทำไมเลยคุณพ่อหน้าแหกมากอะไม่รักษาหน้าตาคุณพ่อเลยนะน้องไม่รู้น้องไม่รักษาหน้าตาคุณพ่อเลยใช่ไหมใช่เดินตามพ่อมึงสิใช่ใช่ไหมเพลงนี้นะจ๊ะนะจ๊ะเดินตามพ่อมึงสิเนี่ยพ่อเป็นด็อกเตอร์คงยังไม่ได้นะนะคงไม่เดินตามพ่อเอาพูดสิพูดหน่อยสิเดินตามพ่อสิเดินตามพ่อเหรอเดินตามพ่อมึงสิเอาสิเดินตามพ่อเมียไอ้ที่นี่เดินตามพ่อสิพ่อมึงสิเดินตามพ่อมึงสินะปวดหัวแทนลูกชายผมปวดหัวครับปวดหัวเรื่องอะไรติดตามได้ในคลิปนี้ครับ